ุรกิจที่คนรวยไม่อยากบอกคุณนะครับอยากจะรวยเงียบๆนะครับเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับอาเฮียอาเจ๊เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะสร้างบ้านขายกันนะครับลองไปถามดูก็ได้นะครับไม่ได้ถามอาเฮียอาเจ๊นะอาจจะลองถามญาติผู้ใหญ่เรานะครับพ่อแม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับลองไปถามเฮ้ยถ้าผมสร้างบ้านขายเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยอยากรวยแบบคนนู้นคนนี้อ่ะอยากสร้างบ้านขายอะไรเงี้ยเขาก็จะเบรกเราเต็มที่นะเบรกอย่างแรงเฮ้ยทำได้ไงเขารวยอยู่แล้วเขาเลยมาทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปทำนะถ้าสร้างมาแล้วขายไม่ได้ทำไงคนที่เขาทำธุรกิจเนี้ยเขาต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วหรือไม่ต้องเป็นเจ้าของร้านก่อสร้างต้องเป็นอะไรต่างๆนานาต้องจบวิศวะมาต้องมีเงินทุนเป็น10ล้านถึงจะสร้างบ้านขายถึงจะมาธุรกิจนี้ได้เป็นธุรกิจคนรวยนะครับถ้าเราไปถามญาติผู้ใหญ่นะครับพ่อแม่เราอะไรเรานะครับอาจจะได้คำตอบแบบนี้แน่นอนนะครับเบรกเราเต็มเหนียวแน่นอนนะครับแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วโลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วครับมันมีคนทำได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่จำเป็นต้องรวยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับผมเองก็อยู่ในหนึ่งในนั้นแน่นอนอาจจะบอกยังไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะแต่ว่าก็สร้างขายโอนมาแล้วก็หลายหลังนะครับก็อยากจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่ว่าจะจนจะรวยไม่มีพื้นฐานมีพื้นฐานต่างๆนานาสามารถมาเล่นธุรกิจนี้ได้หมดนะครับขอให้ศึกษาจริงๆจังๆนะครับไม่มีทุนก็กู้แบงค์ได้ไม่มีทุนก็มีทุนสร้างบ้านแต่ไม่มีตังค์ซื้อที่ก็มัดจำที่ได้นะครับนะไม่มีทุนใช้ลูกค้ากู้ได้ถ้าเรามีเครดิตยังไม่ได้ซื้อบ้านยังมีเครดิตอยู่ก็เอาเครดิตเรากู้สร้างได้นะครับมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับถ้าเราเริ่มทำแล้วเนี่ยเราเริ่มติดใจเพราะว่าสร้างบ้านขายหลังนึงเนี่ยที่คนรวยที่ไม่อยากบอกเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคนเป็นเพื่อนกับอาเจกอาแปะหรือไม่เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่แนะนำหรอกไม่มีใครแนะนำหรอกมันเสี่ยงอย่างงู้นอย่างนี้มันใช้เงินเยอะอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆแล้วอะต่อให้เขารวยเชื่อไหมที่ดินเขายังไม่ซื้อก่อนเลยบางทีอะนะครับต่อให้เขามีตังค์ซื้อที่นะแต่เขาก็ไม่ซื้อนะครับเขามาจำได้เนี่ยเพราะว่าที่ดินเนี่ยเชื่อไหมมันไม่ได้ขายกันง่ายๆนะครับผมพอเริ่มมาธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็ดูที่ดินเยอะนะครับหลายที่นะครับเราก็คุยกับเจ้าของที่ดินนะครับพอเราได้คุยกับเจ้าของที่ดินคนไหนที่ค่อนข้างร้อนเงินนะครับคือเขาจะทักมาบ่อยไม่เชิงบ่อยนะครับอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะครับหนูเอาไหมน้องเอาไหมพี่ลดให้เท่านู้นเท่านี้น้องเอาไหมอีกอาทิตย์นึงเอาไหมลดให้อีกเดี๋ยวก็ลดให้อีกอะไรเงี้ยนะครับคือเสนอเงื่อนไขอะไรไปนะครับเขาก็เอานะเอ้ยผมมัดจำก่อนได้ไหมสักแสนสองแสนเอาไงเขาถ้าคนแบบร้อนเงินนะครับต้องการเงินนะครับยิ่งได้เงินสดหมดเลยยิ่งดีนะครับราคาสามารถต่อรองได้เยอะอะไรเงี้ยนะถ้าคนร้อนเงินนะครับเนี่ยเพราะว่าที่ดินมันไม่ได้ขายกันง่ายๆนะครับไม่ใช่ประกาศปุ๊บขายได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนซื้อที่ดินเนี่ยต้องมีเงินนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินสดซื้อธนาคารไม่ค่อยปล่อยแน่นอนนะครับไม่ปล่อยนะครับธนาคารถ้ากู้ซื้อที่ดินอย่างเดียวนะไม่ค่อยปล่อยแต่ถ้ากู้ซื้อที่ดินเราก็พร้อมปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่ากู้ซื้อที่ดินแล้วเราก็ไปปลูกสร้างแล้วก็เบิกค่างวดตามงวดเนี่ยเนี่ยธนาคารปล่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่รวยแบบเงียบๆโดยที่คนรวยไม่อยากบอกคุณอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะมันเปิดกว้างเยอะแหละนะครับเขาก็รู้กันหมดแหละแค่เราต้องศึกษาหาความรู้นะครับให้รวดเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่ายุคนี้เหมือนกับว่าธุรกิจเนี้ยเริ่มค่อนข้างบูมนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้โครงการใหญ่นะเริ่ม1หลัง2หลัง3หลังนะครับแล้วคนที่เริ่มเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลให้อะไรดีๆกับลูกค้านะครับคิดว่าคนรุ่นก่อนจะทำไหม คิดว่าเจ้าของโครงการเป็นบ้านเป็นร้อยหลังจะทำแบบนี้ไหมทำเหมือนกับว่าเฮ้ยผมเทโฟตติ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้างานกันว่าต้องตรวจอะไรบ้างอ่ะอย่างที่ผมทำประจำอะไรเงี้ยคิดว่าคนแบบนี้เขาทำไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำนะเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่รุ่นนี้นึกภาพออกไหมเนี่ยมันคือได้เปรียบมากเลยนะครับสำหรับธุรกิจนี้นะสำหรับมือใหม่เนี่ย
ผมว่าเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากแหละลูกแล้วลูกค้าเนี่ยก็เชื่อใจเรานะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของโครงการนะครับแล้วเราก็มาคุมงานเองมาดูงานเองแล้วเราก็ถ่ายทอดนะครับตั้งแต่ฟุตติ้งตั้งแต่รากฐานขึ้นมานะครับเวลาลูกค้ามาซื้อบ้านตอนสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยอะไรตรงไหนอะไรยังไงบ้างทำบ้านดีไหมอะไรของเราเนี่ยมีหมดเลยในเพจนะครับที่ลองดูได้เลยนะครับเนี่ยผมลงไว้ตั้งแต่รากฐานยันก่อยันเกอเห็นหมดเลยนะครับเห็นใต้ในของบ้านหลังนี้ทุกอย่างเลยนะครับเขาก็จะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเขาซื้อบ้านครั้งนึงเนี่ยมั่นใจ คือบ้านเนี่ยเป็นปัจจัย4อยู่แล้วนะผมว่าสร้างมายังไงก็ขายได้ขอให้โลเคชั่นมันดีหน่อยนะแล้วก็สร้างบ้านให้มันสวยงามหน่อยได้มาตรฐานอะไรประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็พูดไปเรื่อยเลยคราวนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ